สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life in Italy นะคะคุณอยู่กับวันนุชภัยอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะวันนุชจะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะคะดูสีทางเข้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้วันนุชอยู่ที่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคลิปก่อนๆเนาะมนุษย์ก็พาไปเที่ยวอำเภอบางคล้าเนาะจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็อำเภอพนมสารคามนะคะวันนี้ถึงคิวอำเภอราชสารกันบ้างนะเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวริมคลองค่ะเขาว่าบรรยากาศมันดีเราก็เลยแบบว่ามานะก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะไอ้ยะซึ่งนะคะทางเข้ามานี่ก็ได้เรียกว่าลึกพอสมควรเลยนะแต่ข้างในนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเป็นครั้งแรกนะที่เป็นรถที่เข้ามาในวันในร้านนี้นะก็โอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันนะโอ้จะเห็นถนนก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้ฝนมันตกนะก็มีหลุมมีบ่อมีแอ่งน้ำนะตามสภาพเนาะอยู่บ้านนอกฉะเชิงเทรานะคะอยู่ต่างจังหวัดเนาะที่นะคะเราก็ลุ้นกันทุกที่เลยนะว่าร้านเขาจะปิดหรือเปล่าเนี่ยไม่นุชมองไกลๆแล้วว่าเหมือนรั้วเขาปิดนะไม่รู้นะคะว่าจะได้ปิดหรือเปิดวะเหมือนปิดอะเหมือนรั้วปิดนะคะรั้วปิดแล้วก็จะถอยหลังยังไงทีนี้เนี่ยรั้วปิดอะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวปิดหรือเปล่าจะทำยังไงนะคะจะออกยังไงคะเนี่ยมันเป็นถนนเลี่ยนเดี่ยวเปิดแต่โอ้โหแต่ตายแล้วตายแล้วเละมากโอ้ยแต่แล้วทางเข้าบอกว่าแอบวิบากนิดนึงนะคะเพื่อนตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวมันคานเตี้ยวไปทางนั้นอ่ะมันวิบากจริงๆนะเนี่ยโอ้ยหนาวโอ้ยร้านนี้เหรอก็เป็นที่ว่าการอำเภอราชสารนะคะนี่นะคะป้ายที่ว่าการอำเภอนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นกิ่งอำเภอนะคะไม่ได้เป็นอำเภอนะคะเป็นแค่กิ่งอำเภอโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลจำตอนนี้ก็มีเป็นโรงพยาบาลแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นสถานีอนามัยนะคะตั้งแต่เมื่อสมัยโอ้ 20-30 ปีเห็นจะได้นะแถวนี้ก็ค่อนข้างเงียบๆนะคะอำเภอเล็กๆนะคะเป็นอำเภอเล็กๆประชากรก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่มนุษย์จำไม่ได้แล้วว่ากี่คนนะเดี๋ยวไปเปิด Google ดูนะคะว่าประชากรของอำเภอราชสารเนี่ยเท่าไหร่นะคะนี่ตรงนี้ก็มีร้านสมคิดโภชนาด้วยนะอยู่ริมน้ำปิดปรับปรุงอ่ะเพื่อนๆโอ้ยแบบว่าถนนก็เละนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปอีกที่นึงนะคะก็ได้เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินนะคะที่น่ารักนะคะชื่อว่าฮอลลีวูดบ้านนานะก็เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันที่นั่นเนาะส่วนนี้ก็เป็นระหว่างทางนะคะเพื่อนๆใช้เพื่อนๆดูนะก็เป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะทุ่งนาทุ่งข้าวนะคะแบบว่าค่อนข้างเขียวขจีเลยนะสบายหูสบายตามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปทางวัดบางคานะคะใครที่อยู่อำเภอราชสารก็จะรู้เนาะหรือว่าเป็นคนพื้นที่แถวนี้ก็จะรู้เนาะวันนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดบางคานะคะก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งนะในอำเภอราชสารนะที่อำเภอราชสารก็มีวัดเยอะแยะเลยนะวัดไผ่กวางนะที่มนุษย์อยู่นะคะบ้านเกิดอะนะนี่ก็จะเป็นวัดบางคานะคะตอนสมัยเป็นเด็กนักเรียนนะคะก็จะมาแข่งสอบอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมสอบเล่นกีฬาสีอะไรเนี่ยก็จะมีวัดโรงเรียนเขาแข่งกันนะก็จะมีวัดไผ่กวางวัดบางคาวัดจระเข้ตายนะคะวัดแสนภูมิอะไรประมาณนี้นะก็จะอยู่ในละแวกเดียวกันนะบรรยา
แบบบ้านๆเลยนะเพื่อนๆไอ้ดูชนบทในต่างแดนเอในเมืองไทยนะที่อำเภอราชสารนะโอเคมีบ้านเรือนบ้างละจะว่าไปก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะสำหรับวัดบางขานะสะพานสีสวยจังสีฟ้าสดใสเลยวัดจะอยู่ทางด้านนี้นะคะซ้ายมือโอ้โหนี่มีคลองนะคลองมีท่าลาดนี่ถ้าบริเวณวัดก็สวยงามร่มรื่นมากๆนะใครชอบต้นไม้เนี่ยโอ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้แบบสวยตรงนี้เย็นเลยนะเนี่ยสวยเลยอ่ะร่มรื่นมากต้นไม้นี่ก็หลายสิบปีนะโตจนเป็นสูงแบบว่าสวยงามเลยเป็นสูงเลยนะตอนก่อนนะลูกเปี่ยวแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่มนุษย์พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ฮอลลีวูดบ้านนานะคะก็จะเป็นอีกจุดเช็คอินนึงนะคะที่จัดบรรยากาศไว้แบบน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้มนุษย์พาเพื่อนๆมาเที่ยวตรงนี้ก็แล้วกันเนาะนี่นะคะอันนี้มันเป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะดูน่ารักเลยทีเดียวนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปนะนี่เขาก็บอกว่านะคะเป็นร้านค้าชุมชนนะคะมีพืชผักสมุนไพรนะคะมีปั่นจักรยานมีพายเรือด้วยนะนี่โอเคซึ่งห่างจากบ้านแม่นุชเนี่ยใช้เวลาขับรถประมาณไม่ถึง10นาทีดีนะน่าจะประมาณสัก7นาทีนะคะเห็นจะได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนาะสวยจังเลยน้ำใสเลยอ่ะเพื่อนๆนะนี่สวยสวยน่ารักวันนี้เป็นวันเสาร์นะเพื่อนๆว้าวสวยจังเลยว้าวน่ารักถ้าใครที่แบบว่าหาจุดถ่ายรูปนะนี่เลยเมนูแนะนำนะคะสวยสวยสวยจะหัก
สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มองหาร้านอาหารสวยๆนะคะไว้สำหรับทานข้าวกลางวันนะคะมนุษย์ก็แนะนำที่นี่เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะส่วนคลิปนี้นะคะมนุษย์ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้มนุษย์ขอลาไปแล้ววันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ